ขยับไปดูวงการนางงามกันบ้างนะคะคุณผู้ชมที่ล่าสุดเกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วค่ะเมื่อมิสแกรนด์ลำพูนอย่างเชอร์เอมนะคะขอคืนใหม่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมดูดวงไพ่ยิปซีเพราะว่าเธอนับถือศาสนาคริสต์ค่ะกลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อเชอร์เอมมิสแกรนด์ลำพูนสาวงามผู้เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ปฏิเสธกิจกรรมดูดวงเพราะว่านับถือศาสนาคริสต์งานนี้บอสใหญ่แห่งเวทีอย่างณวัฒน์ก็สวนกลับทันควันนะคะบอกว่าคนที่ฉลาดเท่านั้นที่จะอยู่กับคนทุกประเภทได้เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมคือความหลากหลายตนเองก็เป็นคริสต์การยึดติดในบางสิ่งจะเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงจากนั้นเชอร์เอมก็พยายามจะอธิบายค่ะจนน้ำตาร่วงต้องขอคืนไมค์แล้วก็ลุกออกไม่ขอร่วมกิจกรรมดูดวงในครั้งนี้ซึ่งแฟนนางงามก็แบ่งเป็น2เสียงนะคะก็มีการถกกันหนักมากค่ะเนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนค่ะ